Round Up นาฬิกา12นาทีกอรมน.เชิญชวนประชาชนสวมเสื้อเหลืองวันที่13ตุลาคมน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9รวมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ19นาฬิกา27นาทีสนช.มีมติตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติกกต. 2คนโดยใช้เวลา45วันขณะประกาศใช้กฎหมายสภาพัฒน์แล้ว19นาฬิกา36นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้คณะผู้แทน10ประเทศอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในระดับอาเซียน19นาฬิกา46นาทีรวบหนุ่มกาฬสินธุ์เปิดเฟซบุ๊กหลวงตุ๋นทำงานต่างประเทศเบื้องต้นมีผู้เสียหาย44รายสูญเงินกว่า5ล้านบาทล่าสุด19นาฬิกา58นาทีพันตำรวจเอกกฤษณะเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมตำรวจสภ.หัวหินเร่งนำผู้ป่วยอายุ9เดือนฝ่าการจราจรส่งโรงพยาบาลINN News Round Up